ท่าไม้ตายในการง้อผู้ชายที่เป็นแฟนของคุณในแต่ละวันนะคะง้อผู้ชายที่ไม่เป็นแฟนได้ปะไม่ได้ปะได้บางทีเพื่อนเราขี้งอนใช่เอองั้นอันนี้ได้ไม่ต้องตัดออกสวัสดีค่ะทักเซนไบออเดอรี่นะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องการง้อบ้างทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่างอนแล้วแล้วเราที่เป็นแฟนหรือเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะง้อเขาได้ยังไงจริงๆแล้วบอกได้เลยว่าใช้กับผู้ชายที่ไม่ใช่แฟนก็ได้อย่างคนเป็นนายคนเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพ่อได้ไหมพ่อขี้งอนได้ไหมได้เออได้เลยก็คือการรับมือผู้ชายพวกนี้ถ้าเขามีอาการประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับผู้ชายวันอาทิตย์ง้อยังไงได้บ้างง่ายมากเลยแค่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญเช่นเนี่ยรู้ว่าชอบกินอันนี้ซื้อมาฝากหรือไม่ก็เดินมาแล้วก็แบบว่าคิดถึงจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะที่ดูแลเออแต่ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่มากกว่าซื้อของอย่าไปแบบคิดถึงจังเลยไหมเขาดูออกต้องซื้อของที่ดูไฮโซมีคุณค่าซื้อของเป็นง้อสักหน่อยระดับเดียวกันถ้าเป็นระดับเดียวกันแฟนกันกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไปง้อไปคุยก็เข้าไปกอดเข้าไปอะไรแค่นั้นเดี๋ยวก็ดีคนวันอาทิตย์ถ้าไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นผัวเมียกันมาสัก20ปีอะอายะเหนือเยอะหน่อยเขาเรียกขิงแก่ยิ่งขิงแก่ยิ่งน้อยยากอาจจะต้องแบบใจเย็นๆซื้อของไปมีคำหวานให้ด้วยอจีบใหม่อ้อนหน่อยต้องใช้เวลาคนวันอาทิตย์นิดนึงนะคะคนวันจันทร์ถ้าถามว่าง้อคนวันจันทร์หรอง่ายมากเลยรู้ว่าพูดอะไรแล้วทำให้มันหัวล้อพอมันหลุดมันก็จะจบมันเขินเออมันเก๊กอยู่คือนึกออกว่ามันไม่ได้โกรธขนาดนั้นใช่ป่ะแต่พอเราทำให้มันหลุดหัวล้อหรือทำให้มันหลุดฟอร์มนั้นอ่ะก็จะหายไปที่พูดจริงๆนะแค่พาแบบอุ๊ยเนี่ยทำเซอร์ไพรส์ไปจองห้องร้านอาหารไว้ที่ตลอดมาทำ3วันเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆอ่ะทำเพื่อให้รู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าถ้าเข้าไปจีจาเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์ยังไงแต่อะไรเงี้ยอีจันเสร็จคนวันจันทร์ชอบเซอร์ไพรส์เพราะว่าคนวันจันทร์มีความรู้สึกว่าคุณต้องใส่ใจไม่งั้นคุณจะไม่เซอร์ไพรส์ใช่แต่มันมีวิธีนึงที่ไม่ค่อยแนะนำก็คือไม่สนใจแม่งจนแม่งต้องกลับมาสนใจเราเองถ้ามันงี้เง่าเรื่องปัญญาอ่อนอ่ะใช้วิธีนี้ได้ไม่อยากง้อละมึงปัญญาอ่อนมากกูไม่ไหวจะเคลียร์กับมึงแล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปควงกับผู้ชายอื่นแล้วเขาไปเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเราผิดจริงอยู่ๆเราบอกเราไม่สนใจเขาทิ้งเขาทิ้งต้องระวังต้องระวังใช่ต้องระวังคนวันอังคารใช่ปะอังคารผู้ชายอังคารง้อไงดีเอาไงดีเอาหนังสือมากางเอาสัญญามาเซ็นไหมก็อย่างนี้ว่าถ้ากูง้อเป็นเนี่ย คือคนอังคารอะอย่างที่บอกอะคือเขาไม่ชอบอะไรที่มันไป break routine เขาดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้หญิงที่อยู่กับผู้ชายวันอังคารเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือผู้ชายวันอังคารอะต่อให้เขาอยู่บ้านก็เหมือนเขาไม่อยู่ใช่เพราะเขาจะไม่มายุ่งกับเราแต่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาทำหน้าที่แล้วเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเขาเป็นคนติดบ้านเขาเป็นคนติดลูกติดเมียคือเขาโอเคแล้วดังนั้นถ้ามึงออกนอกรูทีนของเขาอ่ะบอกได้เลยว่าวิธีง้อมีอย่างเดียวคือเดินเข้าไปพูดว่าขอโทษนะเราผิดจริงเราขอโทษสารภาพเราขอเปลี่ยนเหมือนสารภาพบาปอ่ะแต่มึงต้องไม่ผิดอีกนะหรือถ้ามึงจะผิดต้องไม่ให้มันรู้ก็เมียทำเป็นเรื่องอื่นไปแล้วมันก็จะอยู่รอดผู้ชายวันพุธงี่เง่าขนาดนี้ง้อไงดีผู้ชายวันพุธไม่มีอะไรเลยเดินเข้าไปหอมแก้มเดินเข้าไปกอดเดินเข้าไปแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งกันนะเราจะไปด้วยกันไปกินข้าวกันดีกว่าผู้ชายวันพุธง้อง่ายมากอ่ะไม่ก็ซื้อของเล่นอะไรน่ารักน่ารักที่แบบไม่เข้ากับหน้าตามันอ่ะนึกออกปะคนวันพุธอ่ะต่อให้ตัวเท่าควายอ่ะก็ชอบอะไรน่ารักกูไม่เข้าใจเหมือนกันวันพฤหัสแค่เดินเข้าไปแล้วก็พูดทำตาเศร้าๆบอกว่าไม่รู้จริงจริงว่าผิดไม่รู้จริงๆว่าทำแบบนี้แล้วไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพฤหัสก็จบสำนึกผิดแล้วคราวหลังจะไม่ทำแล้วนะพี่มีอะไรพี่บอกหนูนะหนูจะจำไว้เลยว่ากับคนวันพฤหัสถ้ามึงเดินเข้าไปแล้วพูดว่าหนูผิดไปแล้วค่ะมันจะไปต่อไม่ได้ต่อให้มันอยากด่ามึงแค่ไหนก็จะด่ามันก็อ่ะแล้วก็หุบอ่ะแล้วก็หุบใช่คือแค่มึงยอมรับแต่ต้องไม่ใช่ยอมรับแล้วทำอีกยอมรับแล้วทำอีกอันนั้นเดี๋ยวโดนตายมึงตายแน่คนวันศุกร์หรอเอาตรงๆนะไม่ได้ว่านะแต่คนวันศุกร์อะตอแหลเถอะจริงไม่ควรพูดความจริงกับคนวันศุกร์ตอแหลกับแม่งไปตอแหลมันไปมันรู้เรารู้ว่าแฟนเราชอบอะไรตอแหลสิ่งนั้นอะเพราะคนวันศุกร์ต้องใช้วิธีนี้จริงๆคือคนวันศุกร์อะเวลามันงอนอะมันงอนจน
มันลืมแล้วว่ามันงอนกูเรื่องอะไรมันยังงอนอยู่เลยอ่ะมันก็ทำตึงใส่เราใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าตอแหลเราหายอ่ะก็ตอแหลไปเถอะเช่นกูรำคาญมึงหรือกูเบื่อมึงกูอยากหายออกไป2วันอะไรอย่างเงี้ยมึงไปพูดความจริงก็ชิบหายแล้วครับพี่ผู้ชายวันเสาร์ง้อไงผู้ชายวันเสาร์ไม่ต้องให้มันเอ๊ะง้อไม่ง้อสำหรับผู้ชายวันเสาร์คือเท่ากันอ่ะเข้าใจปะคือผู้ชายวันเสาร์มันทำเป็นไม่สนใจเดี๋ยวมันก็กลับมาอ๋อเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเขาเอ๊ะแล้วแล้วเขาพยายามจับผิดเราอ่ะแล้วเรายิ่งไปแบบร้อนตัวเขายิ่งสงสัยแต่ถ้าเราแบบแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับเขาจะแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าผู้ชายสาวอ่ะอย่างที่บอกคือเอ๊ะใช่ไหมแล้วยิ่งมึงไปร้อนลนอ่ะเขายิ่งตื่นตระหนกว่าเขาก็แบบผิดปกติไม่มีมูลมึงไม่เป็นแบบนี้โอเคก็คลิปดีนะคะก็บอกทุกคนแล้วว่าผู้ชายแต่ละวันหรือว่าคนต่างเพศหรือว่าผู้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเป็นเพศชายแมนๆอย่างเงี้ยเราจะง้อเขายังไงนะคะก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปคุยด้วยดีๆการเข้าไปสารภาพผิดสารภาพบาปหรือว่าการง้อด้วยการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็หาวิธีเอาตัวรอดของเราอ่ะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามาว่าพระหัตถ์อ่ะซวยสุดเพราะอะไรรู้ว่าถ้าเข้าไปเหมือนง้อใช่ป่ะแต่จริงๆอ่ะคือแทนที่กูจะง้อกูไปชี้ว่ามึงทำอะไรผิดอ่ะพระรหัสก็จะรู้สึกกิลตี้ผู้หญิงก็จะนำโด่งเลยแล้วผู้หญิงก็จะนำโด่งเลยแล้วพระรหัสก็จะแบบเอ้าเหี้ยกูผิดพูดมาถึงขนาดนี้แล้วผู้ชายแบบพระรหัสคงมองว่าเดี๋ยวกูรอเทปผู้หญิงบ้างเดี๋ยวกูจะใจว่าก็เดี๋ยวเรารอชมเทปผู้หญิงนะคะว่าคราวหน้าเราจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาคุยกันว่าผู้หญิงแต่ละวันเนี่ยค่ะขี้งอนเรื่องอะไรแล้วก็สามารถงอได้ด้วยอะไรค่ะ